กราบเรียนท่านประธานสภาท่านชวนหลีกภัยที่เคารพอย่างสูงยิ่งท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายธนกรชัยคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขต3พรรคเพื่อไทยในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยครับกระผมมีข้อคิดความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ. 2564ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการบริหารประเทศในภาวะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตเป็นผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกท่านประธานครับคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดการเศรษฐกิจไทยในปี2563จะติดลบร้อยละ 8.1 ถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุดมากกว่าปี2540ที่เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งขณะนั้นติดลบ 7.6 อย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้เพราะฉะนั้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพ.ศ. 2564จึงเป็นครั้งที่2ของสภาแห่งนี้ที่เคยพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณพ.ศ. 2563ได้มีโอกาสเปรียบเทียบเห็นความเหมือนความแตกต่างภายใต้วิกฤตที่แตกต่างกันท่านประธานครับกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย 3.3 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2563 100,000 ล้านบาทประมาณการรายได้สุทธิ 2,677,700 ล้านบาทกำหนดวงเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 623,000 ล้านบาทสิ่งที่พวกเราทุกคนเป็นห่วงที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดความเห็นตลอดระยะเวลา2วันที่ผ่านมาในสถานการณ์ที่รายได้จากการท่องเที่ยวหายไปหมดการส่งออกไม่ได้ค้าขาย SME ประกอบธุรกิจไม่ได้ประชาชนไม่มีเงินรายได้คนตกงานว่างงานนับล้านคนพวกเราเกรงว่ารัฐบาลจะหาเงินมาเป็นรายได้ไม่ถึง 2,677,000 ล้านบาทจะต้องไปกู้มามากกว่า 623,000 ล้านบาทผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านสัญญาได้ไหมครับว่าท่านจะไม่กู้เงินไปมากกว่านี้ท่านประธานครับตลอดระยะเวลา7ปีหลังการยึดอำนาจเมื่อพ.ศ. 2557รัฐบาลได้ทำงบประมาณขาดดุลต้องกู้เงินมาชดเชยทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558ถึงปีพ.ศ. 2564รวมเงินกู้มาชดเชย 4.1 ล้านล้านบาทเฉลี่ย7ปีชำระหนี้เงินต้นปีละ 58,435 ล้านบาทคาดว่าจะใช้เวลา70ปีจึงใช้หนี้หมดท่านประธานครับผมถามต่อไปว่าแล้วหนี้ทั้งหมดนี้ใครจะเป็นผู้ชำระผมเชื่อว่าพวกเราทั้งหมดที่นั่งอยู่ณที่นี้คงไม่มีโอกาสไปถึงวันนั้นแต่ผู้ที่จะชำระหนี้ทั้งหมดก็คือลูกคือหลานของเราที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ขณะนี้ท่านประธานครับเมื่อผมไปดูงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลลูกหลานของเราทั้งประเทศทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุบาลประถมมัธยมนักเรียนภาคบังคับ 7-8 ล้านคนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น2ล้านกว่าคนนักเรียนกศน.อีกนับล้านคนกลับได้รับงบประมาณลดลงทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562จนถึงปี2564ท่านประธานครับปีพ.ศ. 2564กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณลดลง 14,374.8 ล้านบาทสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลกศน.ปี2564ได้รับงบประมาณลดลง 567.8 ล้านบาทสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2564ได้รับงบประมาณลดลง 12,101 ล้านบาทสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปี2564ได้รับงบประมาณลดลง 1,600 ล้านบาทสะท้อนความไม่จริงใจต่อการศึกษาของรัฐบาล
สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนว่าเมื่อสภาพการจัดการงบประมาณในปีนี้เป็นเช่นนี้เราจะหวังคุณภาพการศึกษาของลูกหลานเราได้อย่างไรเขาเหล่านี้อยู่ในช่วงอายุ 1-20 ปีคิดเป็นประชากรกลุ่มนี้ประมาณ24ล้านคนคือคนที่จะมาสร้างผลผลิตสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่างๆหารายได้เป็นกำลังแรงคิดแรงปฏิบัติเพื่อนำเงินตราเข้ามาประเทศชำระภาษีสร้างธุรกิจต่างๆหาเงินไปชำระหนี้ที่คนรุ่นพวกเราสร้างเอาไว้ท่านประธานครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอ่านคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2564ผมนั่งฟังด้วยความตั้งใจครับตลอดระยะเวลาชั่วโมงเศษๆผมคิดถึงวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ที่รัฐบาลสมัยนั้นโดยสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเขาเชื่อกันว่าการศึกษาสายอาชีพจะนำพาฟื้นเศรษฐกิจจึงแปรยติงบประมาณพ.ศ. 2540จะตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ70แห่งโดยจะตั้งกระจายไปทุกจังหวัดจังหวัดละ1แห่งชนิดสวนกระแสเศรษฐกิจตกต่ำท่านประธานครับผ่านมาถึงวันนี้23ปีวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอเหล่านั้นผลิตบุคลากรไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นเจ้าของธุรกิจเสียภาษีให้กับรัฐไม่ต่ำกว่า 250,000 คนนั่นคือความยั่งยืนที่แท้จริงในขณะนั้นเริ่มต้นการตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอลงทุนเพียงแห่งละ 8.9 ล้านบาทใช้เงินเพียง600ล้านบาทสามารถสร้างบุคคลจนมาถึงวันนี้ผมกราบเรียนท่านประธานฝากผ่านไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าทุกวิกฤตจะมีโอกาสเสมอเช่นเดียวกับการทำงบประมาณในปี2564เช่นกันถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตขนาดใดถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจจริงเราก็สามารถเทียบผ่านวิกฤตตัวนั้นไปได้ผมขอฝากกราบเรียนท่านประธานไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยากจะกราบเรียนข้อคิดเสนอแนะนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่เราจะจัดทำงบประมาณ1. อยากจะให้มียุทธศาสตร์การศึกษานำพาเศรษฐกิจอยากให้ท่านวางแผนขยายการอาชีวศึกษาไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยสารพัดช่างวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเกษตรวิทยาลัยประมงวิทยาลัยการท่องเที่ยวการโรงแรมไปสู่ระดับอำเภอ 2. ผมอยากจะฝากกราบเรียนท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เร่งรัดการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารนครพนมจะได้พัฒนาเศรษฐกิจ3เรื่องแหล่งน้ำฝากให้กระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานวางแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนอำเภอเหลิงนกทาจังหวัดยโสธรให้เป็นแหล่งน้ำแหล่งท่องเที่ยวใช้งบประมาณ400ล้าน4ฝากให้กระทรวงคมนาคมวางแผนขยายถนนทางหลวง2169ยโสธรเลิงนกทาขยายเป็น4เลนระยะทาง65กิโลเมตรนะครับงบประมาณ 1,500 ล้านบาทบูรณะบำรุงทางหลวง2116ตอนเลิงนกทาใหม่ถึงเลิงนกทาเก่าระยะทาง5กิโล5ให้แก้ไขปัญหาที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนและเหนือสิ่งอื่นใดผมเชื่อมั่นว่าในสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลที่มวลสมาชิกได้ให้ข้อคิดความเห็นจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนงบประมาณกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับต่อไปคุณชินวร